ัสดีค่ะพอดแคสต์วันนี้พบกับดิฉันดร.ขัตติยารัตนดีหลกในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในคดีอุกชะกันที่ใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งเราก็ได้คุยกันไปแล้วแหละว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะมีลักษณะที่ผิดไปจากคนปกติทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะบุคลิกภาพเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของอาการทางจิตต่างๆที่เราได้มีการคุยกันว่าคงต้องมีความจำเป็นในการที่เราจะต้องเข้าใจเขาว่าที่มาที่ไปสาเหตุของการที่เขามีปัญหาอย่างนี้นะคะคืออะไรบ้างนะคะเป็นการวินิจฉัยเรื่องของการประเมินเรื่องของการจัดทำแผนในการรักษานะคะซึ่งก็พอเราคุยในเรื่องของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะมีคนถามว่าเรื่องของการรักษาด้วยยาอย่างเรื่องของการฉีดไข่ให้ฟอเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมนะคะแล้วกฎหมายฉบับที่เรากำลังร่างเสนอเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาคนที่กระทำความผิดในคดีร้ายแรงเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะใช้มาตรการเหล่านี้กับคนกลุ่มนี้ได้หรือไม่อย่างไรวันนี้ก็เลยได้โอกาสที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในเรื่องของการรักษาด้วยยาหรือว่าเรื่องของการฉีดไข่ให้ฟอเนี่ยมันจะใช้กับใครใช้อย่างไรนะคะในส่วนของมาตรการทางการแพทย์นะคะ เราเขียนไว้ออกแบบให้ดูแลคนที่กระทำความผิดในกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตเภทนะคะแต่ไม่ใช่เป็นเพศแบบพอพันสสลาน่าจะเป็นจิตเภทแบบสระเอพอสำเภาทหารนะคะก็คือเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสกิสโซฟรีเนียนะคะเป็นโรคที่มีการที่หูแว่วประสาทหลอนนะคะแล้วก็มีเสียงสั่งให้ไปทำนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเราจะเห็นในภาพข่าวที่ผ่านมาว่ามีเสียงจากซาตานสั่งให้ไปแทงคนอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จำเป็นต้องมีการรักษาด้วยยาทางจิตเวชกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งเรามองแล้วว่าเอ๊ะทำไมข่มขืนซ้ำๆซากๆนะคะบางคนมีพฤติกรรมทางเพศกับเด็กที่มีอายุน้อยมากๆนะคะขวบ2ขวบอย่างนี้นะคะซึ่งคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาไม่สนใจนะคะแล้วก็มีลักษณะของการย้ำคิดย้ำทำมีการหมกมุ่นนะคะมีการสะสมอะไรต่างๆซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยทางด้านของจิตวิทยาเรามองว่าเขามีความผิดปกติในเรื่องของความต้องการทางเพศนะคะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งแต่คนคนนี้เนี่ยอาจจะมีลักษณะของเขาเรียกว่าไฮเปอร์เซ็กชวลก็คือวันหนึ่งอาจจะได้ 20-30 ครั้งเนี่ยมีความต้องการสูงมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้นะคะต้องดูแต่เว็บโป๊ภาพโป๊นะคะแล้วก็มีแต่คิดว่าจะไปล่าหาเหยื่อที่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะอาการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องรักษาซึ่งสาเหตุที่เขามีลักษณะของการคิดที่หมกมุ่นผิดไปจากปกตินะคะเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเสพติดทางเพศด้วยซ้ำไปเนี่ยก็คงต้องมีการดูว่าเขามีความผิดปกติทางด้านฮอร์โมนเพศหรือเปล่าซึ่งในต่างประเทศเองนะคะก็จะพบว่ามีการที่กำหนดให้มีการรักษาผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับเพศที่มีการใช้ความรุนแรงด้วยแล้วก็มีการที่ทำผิดซ้ำซากเนี่ยแล้วก็มีความผิดปกติของฮอร์โมนเนี่ยให้ได้รับการรักษาด้วยยานะคะซึ่งเป็นยาที่ออกแบบมาเพื่อการปรับลดฮอร์โมนทางเพศเนี่ยให้ลดลงนะคะไปสู่สภาวะที่ปกตินะคะซึ่งจากเดิมอาจจะวันละ 20-30 ครั้งเป็นความต้องการทางเพศเนี่ยอาจจะลงอยู่ที่สัปดาห์ละ 4-5 ครั้งซึ่งก็เป็นค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้หมายความว่าไม่ต้องหมกมุ่นไม่ต้องไปล่าหาเหยื่อนะคะสามารถที่จะทำงานนะคะมีครอบครัวที่เป็นปกติได้นะคะแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่เขาจะต้องไปกระทำผิดซ้ำเนี่ยลดลงได้ทีนี้เนี่ยคำถามต่อไปคือว่าเอ๊ะไอ้คำว่าฉีดไข่ให้ฟอจริงๆแล้วเนี่ยมันไปฉีดตรงไหนคะนะคะก็ต้องมาคุยกันว่ามันไม่ได้ไปฉีดที่ตรงอัณฑะนะคะหลายคนสงสัยเนาะก็จะเป็นการรักษาด้วยยาก็จะเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แขนหรือว่าที่สะโพกเป็นต้นเนี่ยแล้วก็จะต้องมีการให้เนี่ยโดยการถ้าสมมุติว่าคนนี้อยู่ในเรือนจำนะคะการรักษาก็จะเป็นการรักษาที่ต้องให้เขาได้รับการรักษาเนี่ยช่วง3เดือนก่อนที่จะปล่อยออกจากเรือนจำนะคะเพราะว่าจะมีการปรับในเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็หลังจากนั้นพอออกจากเรือนจำไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการรับการรักษาต่อเนื่องแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าผู้กระทำผิดทางเพศทุกรายนะคะจำเป็นที่ต้องมีการรักษาด้วยยาหรือฮอร์โมนอย่างนี้นะคะ เราต้องมีการประเมินนะคะคัดกรองความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยที่จะต้องมีการรักษาด้วยยาเพราะว่าการรักษาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกระทบกระเทือนต่อชีวิตร่างกายของคนเหมือนกันนะคะมีเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจจะอันตรายได้ถ้าหากว่าใช้เป็นระยะเวลานานแล้วก็ในหลายๆกรณีเนี่ยเราพบว่าการบำบัดรักษาเนี่ยจะต้องใช้ควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการปรับวิธีคิดนะคะว่าถ้าเกิด
ทำแบบนี้แล้วผู้หญิงเขาโอเคหรือเด็กโอเคอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบางทีผู้กระทำความผิดเขาก็มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมทางเพศของเขาเองก็ต้องมีการปรับความคิดมีเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะบางทีเขาไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในวัยเดียวกันหรือเป็นคนที่อาจจะขาดทักษะทางสังคมบางอย่างที่จำเป็นต้องมีเนี่ยเราก็จะมีการฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการปรับพฤติกรรมด้วยเพราะนั้นก็คือปรับทางด้านร่างกายปรับจิตใจปรับเรื่องของสังคมเนี่ยให้ครบทุกด้านเนี่ยก็จะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการที่เขาจะกระทำผิดซ้ำได้นะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้เนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ทั้งในอยู่ในระหว่างเรือนจำแล้วก็หลังจากออกจากเรือนจำแล้วด้วยนะคะก็เป็นมาตรการที่ทางกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้ออกมาให้โอกาสให้หน่วยงานภาครัฐได้มีเครื่องมือและมีแนวทางในการที่จะจัดการกับกลุ่มนี้ได้นะคะซึ่งในส่วนของการรักษาด้วยยานะคะเรื่องของการฉีดฮอร์โมนรักษาด้วยการดูแลทางจิตเวชต่างๆเนี่ยหรือมีโปรแกรมในเรื่องของการฝึกอาชีพเรื่องของการให้การศึกษาเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าเขานะคะสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำเนี่ยประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นต่อสังคมนะคะในภาพรวมเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าในจังหวัดอำเภอตำบลนะคะใดที่มีคนกระทำความผิดร้ายแรงอุกชะกันนะคะมีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนในสังคมนั้นชุมชนนั้นหมู่บ้านนั้นก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะตกเป็นเหยื่อไหมนะคะรู้สึกว่าเขาจะกลับจากเรือนจำออกมาเมื่อไหร่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำนะคะแล้วก็มีการกำกับดูแลติดตามนะคะการรักษานะคะที่เหมาะสมโดยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยสังคมชุมชนก็จะปลอดภัยนะคะมีความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองถึงตัวผู้เสียหายนะคะที่เกิดจากการกระทำความผิดของผู้ที่กระทำความผิดในคดีทางเพศหรือคดีอุกชะกันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะได้รับการคุ้มครองเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะออกแบบมาว่าหลังจากการพ้นโทษเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะสามารถที่จะเข้าไปกำกับนะคะห้ามเขาเนี่ยเข้าใกล้ผู้เสียหายนะคะห้ามเข้าใกล้บริเวณนะคะจะออกไปทางไหนที่ออกจากพื้นที่ที่ไม่ควรจะไปก็ไปไม่ได้ถ้าผิดละเมิดเงื่อนไขก็สามารถที่จะดำเนินการเนี่ยจับกุมคุมขังนะคะเข้ามาดูแลโดยภาครัฐได้อย่างเรียกได้ว่าคล้ายๆกับผู้เสียหายเองก็จะมีบริการนะคะเป็นของส่วนตัวด้วยก็ไอ้นี่คือผู้เสียหายโดยตรงที่ทางเราจะออกกฎหมายมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เขาถูกกระทำถ้าหากว่าผู้เสียหายเกิดพบว่าคนๆนี้เนี่ยมาเดินด้อมๆมองๆนะคะเคยเป็นอดีตนะคะผู้กระทำความผิดเนี่ยก็สามารถโทรแจ้งพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยให้มาดำเนินการจับกุมได้ทันทีนะคะมีทั้งจับกุมมีทั้งคุมขังกรณีฉุกเฉินเนี่ยได้เลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องให้ศาลพิพากษาก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของตัวผู้กระทำความผิดเองนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเขาป่วยเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเรียกว่าการควบคุมจากภายนอกเนาะคนทั่วไปเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ถ้ามีความต้องการทางเพศถ้าเกิดว่ามีเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะขาดไปหรือว่ามีปัญหาทางด้านความคิดมีปัญหาทางด้านของจิตนะคะที่ผิดไปจากปกติเนี่ยอาจจะต้องมีการควบคุมจากภายนอกอาจจะเป็นการกำหนดบังคับให้มีการรักษาเรื่องของการฝึกอาชีพเรื่องของการทำงานแล้วก็ห้ามกระทำความผิดอีกแล้วก็มีเรื่องของการสร้างเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับตัวเขาด้วยเนี่ยเมื่อเขาไม่กระทำผิดซ้ำอีกนะคะโอกาสที่เขาจะต้องโดนจับเข้าสู่เรือนจำหรือได้รับโทษที่หนักขึ้นก็จะน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าวินวินนะคะคือผู้เสียหายปลอดภัยสังคมสงบสุขนะคะตัวผู้กระทำความผิดก็ได้โอกาสในการกลับตัวเองเป็นคนดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปด้วยก็คิดว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกแบบมาเนี่ยได้ครบถ้วนสมบูรณ์พอสมควรเลยนะคะที่จะแก้ปัญหาให้กับเรื่องของการกระทำความผิดที่ร้ายแรงและอุกชะกันต่างๆนี้ได้นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะฟังรายการย้อนหลังหรือว่าจะติดตามในครั้งหน้านะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook นะคะแฟนเพจสำนักงานกิจการยุติธรรมหรือช่อง YouTube Justice Channel สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ